สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค้ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งชุดพิเศษค่าพระบาทเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ค่ะ ค่าประบาทในวันนี้เป็นค่าราชการซึ่งเติบโตมาในสายงานการเป็นนักปกครองนักบริหารราชการแผ่นดินนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตคือการถวายงานแด่ในหลวงราชการที่9เมื่อครั้งที่มีโครงการก่อสร้างเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งในครั้งนั้นนะคะท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีในช่วงปีพุทธศักราช2537ถึง2 542เป็นช่วงปีสำคัญในการก่อสร้าง เขื่อนแห่งนี้นะคะซึ่งนอกจากท่านจะได้สนองพระราชดำริในเรื่องสําคัญดังกล่าวนี้แล้วท่านยังได้เรียนรู้หลักการทรงงานในความเป็นนักปกครองของในหลวงรัชกาลที่9ที่จะมาเผยแผ่เรื่องราวอันทรงคุณค่าไว้ในรายการของเราในวันนี้นะคะขอต้อนรับคุณมนุษย์วัฒนโกเมนรองประธานคณะกรรมการการบริหารราชการแผ่นดินสภานิติบัญญัติแห่งชาติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะที่ให้เกียรติมาเล่าเรื่องราวที่ทรงคุณค่ายินดีครับผม ก่อนที่จะเป็นผู้ว่าลบบุรีเมื่อปี2537ดูเหมือนว่าเป็นเป็นลบบุรีนี่เป็นจังหวัดที่สองที่เปานรองตำแหน่งจังหวัดแรกตอนแรกเป็นผู้ว่าที่ไหนฮะที่จังหวัดสมุทรสงครามฮะผมอยู่ที่สมุทรสงครามสองปีแล้วก็2537ทางกระทรวงนะฮะโดยท่านประหลัดกระทรวงสมัยนั้นท่านอารีวงศ์อารยะเนี่ยนะฮะก็ได้ย้ายผมไป <C> e นะครับดำรงตําแหน่งผู้ว่าการจังหวัดลบบุรีตอนนั้นทราบไหมคะว่านนลบบุรีกําลังจะมีงานใหญออ่ตอนที่พบท่านก็ท่านบอกพีงว่าไปมีงานสําคัญให้ทำ <c> นะแต่ประเอิญก็ผมมีความคุ้นเคยกับท่านดรสุเมธทันติเวชกลุล <c> ซึ่งตอนนั้นท่านเป็นเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกอปอรรอ,อยู่ <c> นะก็ได้พูดคุยกับท่านดรสุเมธท่านดรสุเมธก็บอกว่าเขาพูดถึงเรื่องของการเขินป่าสัก <c oughs> บอกไปที่นั่นนะดีนะ <c oughs> ไปช่วยทําโครงการเกินปัสสักด้วยเป็นโครงการพระราชดำ <c oughs> รินะฮะเราก <c oughs> ็ผมก็ถามนั้นว่าต้องต้องเสร็จภายในกี่ปีนะฮะดรสม <c oughs> เด็ก็เล่าถึงพระราชกระแสรับสัง่งนะฮะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยรับสั่งที่วัดยานสังวรารามทจ่ชนบุรีฮ <c oughs> ะเขบอกว่าเกินปัสสักเนี่ยมีประโยชน์นะ อันนี้ท่านรับสั่งกับ<ๆ>ท่านดรสุเมธแล้วก็อาทิบดีกรมกรมจลประธานนะแล้วก็พวกขา้ขาราชบริการใกล้ชิดนะบอกว่าทําให้เสร็จกันนะมีประโยชน์แต่หันไปทางท่านอาทิบดีกรมชลประทานแต่อย่าทำให้ราษฎรของฉันเดือดร้อนแล้วก็อย่าให้ใครมาหากินกับโครงการนี้ด้วยนะตองเน้นอย่างนี้ตง้นแต่แรกเลยท่านรับสั่งเนี่ยกลางปีสอง0ันหอส S <S แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดท่านก็รับสั่งสุดท้ายว่าปี2,500ปีที่ท่านมีพระชนมายุค,ครบ7 2พรรานะบอกนัน72ปีนียนะนะฉันก็จะเดินไปเปิดเขื่อนสาสักยังเดินไหวนะนั่นก็คือแปลว่าทรงมีพระราชประสงค์พระราชประสงค์ว่าให้เสร็จภายใน5ปีนบจากจนักจากที่พระราชทานพระราช,ชาก,กระแสปี3,7 3,7นะค็คือปี4,2นั่นเองเพราะปี4ีเนี่ย5ธันวาคมปี4ีเนี่ย 7จ็ดสิบาษาเจ็ดบาษอ๋ค่ะท่านขาช่วยเล่าให้ให้ให้เห็นภาพนิดนึงค่ะว่าโครงการหรือว่าที่มาของโครงการเขื่อนป่าสักชลศิทธิ์จะแก้ปัญหาอะไรตามพระราชดำริในสมัยนั้นคะสภาพปัญหาตอนนั้นเป็นยังไงคะคือสภาพปัญหาในขณะนั้นเนี่ยนะก็คือแม่น้ําป่าสักเนี่ยนะฮะก็ไหลมาจังหวัดมาจากเพชรบูรณ์ค่ะค่ะก็ผ่านมาลบบุรีสระบุรี แล้วก็ไปลงแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาะระยะทางก็ประมาณ513กิโลเมตรตอนนี้เวลาหน้าน้ำเนี่ยน้ำท่าที่ลงมาในเขื่อนป่าสักเนี่ยปีหนึ่งเฉลี่ยประมาณ2,400ล้านลูกบาทเมตรเยอะม,มากนะแต่ในช่วงระยะเวลานะฮะในช่วงระยะเวลากรกฎาสิงหากันยาตุลา3-4เดือนนี้ซึ่งเป็นปีเป็นช่วงเวลาน้ำท่วมเนี่ย จะมีน้ำน้ำท่าเนี่ยหลากมาประมาณ1,800ล้านหรือ1,600ล้านลูกบาทเมตรเพราะนั้นมเมื่อน้ำเนี่ยมันลงมาอย่างมากจำนวนนั้นจะมาก็ระบายลงมาลงแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดเอ่อพระนครศรีอยุธยาก็ก่อให้เกิดภาวะน้ำท่วมแล้วก็<อ>เป็นแบบนี้ซ้ำซากที่รพระนครศรีอยุธยานนทปรทุมธานีนนบุรีรกรุงเทพมหานครก็ถูกน้ำท่วม ะน,นั้นในปี2535เนี่ยนะฮะก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ให้ดรสุมเมธตันติเวชกุลในฐานะเลขาธิการกอปรอดเนี่ยนะจัดงบประมาณให้กรมชลประทานไปศึกษาความเป็นไปได้ถึงได้เริ่มต<อ>้นแล้วก็ท่านรับสั่งด้วยว่าต้องในช่วงปี2535นะฮะท่านรับสั่งด้วยว่าให้ทําศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ด้วย ซึ่งเป็นเรื่องใหม่มากในยุคน,น,นั้น่รหมนะกฎหมายเพิ่งออก2,530เสร็จๆเนี่ยครับค,ครับโครงการเขื่อนป่าศักถ้าจะเรียกว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่นะมั้งที่จัดทำ e a a และเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแปลว่าทรงห่วงใหญ่ในเรื่องรายละเอียดทุกอย่างเวลาที่จะทรงงานแบบนี้ใช่ไหมเอ่อนอกจากห่วงใหญ่แล้วเนี่ยนะท่านตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายมกฎหมายให้ทําดําเนินการอย่างไรเนี่ย โครงการพระราชเดำรีนะฮะจะต้องทําตามให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเพราะผ่านสิ่งแวดล้อมเรสร็จปุ๊บทีนี้เรื่องคนละ <S <S <ป>เรื่องพื้นที่เรื่องร,รอาษฎรที่ <โ frustrating S 2> ท่านเล่าให้ฟังเมื่อ,อสักครู่นี้นะคะคว่าทั้งที่ลบบุรีทั้งที่สระบุรีตั้ง7 8็ดแปันครัวเรือนเนี่ย<า>จัดการอย่างไรถึงถึงจะทําให้ทุกฝ่ายไม่เดือดร้อนคะก็คือก็โจทย์ที่ได้มานะฮะหนึ่งราษฎรไม่เดือดร้อนนะฮะสก็ 2. คือ adop. อย่าให้ใครมาหากินกับโครงการ สามคือทําให้เสร็จเจ็ดิบสองพรรษานะเสร็จห้าปีนะต้องต้องต้องเสร็จเนี่ยโจทสามข้อใหญ่ของมนัลท่านฮะงั้นอันแรกเนี่ยผมก็ต้องศึกษาในเรื่องของแนวทางในการสร่งงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการที่จะศึกษาอันนี้ได,ด้ดีที่สุดเลยก็คือการพูดคุยกับดรสุมเมธตันติเวชกุลเพราะท่านใกล้ถวานงานใกล้ชิดผมก็ได้เรียนรู้เรื่องแรกเลยว่าทำอะไรก็แล้วแต่นะ ให้สำเร็จเนี่ยจะต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายทําให้โหนึกถึงว่าเ,เคยมีพระพรทมรมราชโกการว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์มหาชนชาวสยามอันนี้จริงเลยท่านไม่ได้รับสั่งเฉยเฉยอีกแนวทางหนึ่งที่ได้ศึกษาท่านเนี่ยนะท่านจะในช่วงนั้นเนี่ย NGO เนี่ยต่อต้าน เรื่องเขื่อนเนี่ยมากการก่อสร้างเขื่อนท่านบอกให้บอกให้ดรสุเมธเนี่ยเชิญ NGO เนี่ยเข้ามาร่วมศึกษาความเป็นไปได้มาวิเคราะห์ด้วยนะฮะผมจําได้ก็มีในช่วงนั้นนี่ก็มีดรส,สุรพลสุดาราซึ่งเป็น NGO เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยค,นะคณะวิทยาศาสตร์เอ้ยคณะวิศาาวกรรมศาส,าศาสาตร์จุฬาลงกณ์มหาวิทยาลัยนะ,ะซึ่งท่านก็ท่านก็เป็นคนหนึ่งที่ว่าเริ่มต้นเนี่ยดรสุรพลก็มาเห็นด้วยกับโครงการนี้เขาลงมาศึกษาสภาพแวดล้อม จริงๆเลยแล้วดักตร์สผลก็ไปคุยไปดูสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนะเขากลับมาสนับสนุนให้สร้างเขื่อนป่าสักคือเปลี่ยนใจหันกลับมาสนับสนุนโครงการได้เพราะไปศึกษาจริงด้วยการเปิดโอกาสที่พระองค์ท่านเน้นในเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้คนทุกฝ่ายทั้งคนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนี่ให้มีส่วนร่วมในการจะตัดสินใจร่วมกัน นะฮะอันนี้เนี่ยเป็น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 หัวใจสําคัญเลยนะฮะแล้วอีกอีกประการหนึ่งที่ได้ค้นพบก็คือว่าตอนกรมชลปพะทานไปศึกษาความเป็นไปได้เนี่ยบริษัทที่ปรึกษาก็เลือกไซต์ที่ตั้งของโครงการเกินป่าสัก์เนี่ยมาสามไซต์นะผมก็จำรายละเอียดไม่ได้นะคือไซต์แรกเนี่ยนะจะเก็บน้ำได้เยอะเลยแต่จะเดือดร้อนประชาชนเดือดร้อนมากนะได้น้ำเยอะได้น้ำเยอะประชาชนเดือดร้อน อีกพื้นที่หนึ่งนะได้น้ําน้อยนะะแต่ว่าเสียเงินไปแล้วมันไม่คุ้ม oh. นะไม่คุ้มนะ <Okay. S 1> เพราะว่าทําไปก็ได้น้ําแค่นี้เงินก็เสียน้อยนะ <Okay. S 1> ก็ไม่คุ้มแต่ที่ตั้งปัจจุบันเนี่ยเป็นพื้นที่เดินสายกลางนะก็ได้พื้นที่พอสมควรไม่มีไม่เดือดร้อนไม่มากเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของแม่น้ําเขื่อนปะแม่น้ําป่าสักอยู่แล้วแล้วก็มีประชาชนเนี่ยเดือดร้อนพอสมควรให้ผลตอบแทนก็ พอสมควรแปลว,ว่าสามทางเลือกเนี่ยก็คือกลับังคมทูลเพื่อรทรงมีพระราชวินิจฉัยแล้วก็ทรงทรงเลือกอพื้นที่ที่เป็นเกิดประชดกัรมาวิธีนในการพิธิจัยเนี่ยท่านเท่าที่ทราบจากดรสมิตนะท่านก็ไม่ได้วินิจฉัยชีน้นําท่านก็ให้กรมชลประทานเนี่ยดูแล้วก็ท่านท่านก็จะมีวิธีการที่จะรับสั่งให้แนวคิดในการตัดสินใจอค่ะนะฮะคือคือ ถ้าให้ข้าระาาการนักประชาชนทีตายแล้วท่านทรงให้เกียรติค่าการซึ่งมีหน้าที่หลักในการทำหน้าที่แทำงานได้ตัดสินใจโดยท่านได้ให้ข้อคำแนะนำพระราชทานนะพระราชคำแนะนำให้โอ้เราได้ได้แนวทางหลักการทรงงานเยอะไม่ใช่ท่านไปสั่งไอ้ตรงนี้เอาตรงนี้ไม่ท่านรัฐธรมนูญบอกไม่ใช่อย่างนั้นจากอันนี้หลักสามสี่ประการที่ได้มาเนี่ยนะครับทำให้ว่าเออเราจะต้องทำงาน แก้ไขปัญหานะโดยใช้หลักอย่างนั้นนะเริ่มแรกเลยก็ผมก็มาดูว่าราษฎรจะเดือดร้อนเนี่ยอย่างไรบ้างเราก็ดูแล้วราษฎรจะเดือดร้อนเนี่ยสมเรื่องหนึ่งได้รับเงินค่าตอบแทนชดเชยค่าที่ดินน้อยน้อยะนะฮะอันที่สองก็คือเรื่องแปลงอพยพะนะฮะพื้นที่แปลงอพยพเนี่ยนะฮะอาจจะไม่สามารถทำกินได้ อาจจะไม่ดีเหมือนเดิมอาจจะไม่ดีเหมือนเดิมนะอันนี้นะเขาจะเดือดร้อนแน่นอนอันที่สามก็คือตอนหลังเรามาทราบว่านะต้องเสียภาษีคือค <c oughs> การจัดหาที่ดินมาสร้างเขื่อนปลาสักเนี่ยราษฎรบอกเลยว่าไม่ชอบวิธีการเวนคืนค่ะอยากให้ผู้ว่าเนี่ยมาเจรจาซื้อที่ดินกันใช้แบบนั้นประชาชนจะชอบกว่าเพราะว่า การเว้นคืนมันเหมือนกับการไม่ให้เกียรติประชาชนมันเหมือนมัดมือโชคมันเหมือนมัดมือโชคเรากมัทั้งที่นะตามกฎหมายมันทําได้ตามกฎหมายเขามีสิทธิ์ดีกว่านะเวนคืนนี่มีสิทธิ์ดีกว่าเพราะว่าการเวนคืนเนี่ยนะะเขาไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีนิติบุคคลแต่การที่รัดซื้อโดยสมัครใจเนี่ยต้องเสียภาษีเขาต้องเสียภาษีเพราะนั้นสามเรื่องเนี่ยที่เราจะต้องแก้แก้หลักแก้คืออะไร หลักแก้คือการยึดอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายนะฮะเรื่องแรกเรื่องออค่าตอบแทนเงินค่าทด,ดแทนที่ดินนะคืออย่างนี้เราเราไปเก็บดูว่าเออ,เอ,อหนึ่งก็คือการถือครองที่ดินของประชาชนเป็นยังไงก็ร้อยละ60กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะถือครองที่ดินประมาณ 10- ถึง12ไร่อันที่สองก็คือเราไปดูที่แฟ้มขนาดครอบครัวเป็นยังไงขนาดครอบครัวก็อยู่ประมาณส่วนใหญ่ก็ประมาณ6คนหนึ่งครอบครัวต่อหกคน ตอนนี้เมื่อเรามาดูที่ว่าการชดเชยเนี่ยปกติชดเชยอย่างไรก็ไปพบว่าในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะฮะพศ2530มเนี่ยมาตรา21เน่ยนเขาบอกว่าการกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินในการเวนคืนเนี่ยให้ใช้หนึ่งนะหลักของการซื้อขายราคาซื้อขายที่เป็นอยู่ในขณะนั้น สองก็ราคาประเมินที่ดินเพื่อจัดเก็บภาษีมูลค่าที่3สามราคาประเมินที่ดินสําหรับการเรียกเก็บในเรื่องของการจดทะเบียนสิทธ,นนธิกรรมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนะฮะสามก็คือวัตถุประสงค์นะของของการเวรนคืนนะห้าก็คือนะฮะก็คือในเรื่องของที่ตั้งของที่ดินเขาให้ใช้ห้าข้อเนี่ยพร้อมกันในกฎหมายเขาเขียนหนึ่งสองสามสี่และห้า ก็ใช <Scroll> ้ทั้ง5หลักพอใช้ทั้ง5หลักแล้วเนี่ยมันก็ต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นต้องไปชี้แจงต่อคอรมหรือคณะกรรมการบัิหารโครงการเกินประสักมันก็ต้องมีเหตุผลเราก็ต้องเอาเหตุผลอันแรกเลยคือเรเอินผมไปเราทําอย่างนี้เราก็ทราบแล้วว่าเมื่อปี2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งเมื่อวันที่4ธันวาคม2534ที่ศูนย์ พระราชวังสูนจิตดละนะฮะว่าตอนที่เคาอการประชาชนไปคุยฟ้อนเข้าเฝ้าล่องถืยประบัิถวายพระพรชีพว่าขาดทุนคือกําไรของเราารับสางว่าโครงการบางอย่างเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าอาจจะต้องจ่ายมากไปหน่อยนะแต่เมื่อผลได้มาแล้วเนี่ยนะต่อไปข้างหน้าเนี่ยคือกําไรฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะอาจจะต้องคล้ายๆว่ายอมเสีย ณวันนี้เพื่อที่จะได้กําไรในวันหน้าท่านเลยยึดพระราชดำรัสนี้พระราชดำรัสนี้เอามาผลักดันงานมาผลักดันงานนี้ค่ะค่ะนะฮะแล้วเห็นว่าเห็นว่าเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะคะอาจจะไม่มีเวลาลงรายละเอียดแต่ว่าเบ็ดเสร็จแล้วในครั้งนั้นที่จะต้องมีการอบพยพผู้ที่อยู่ในพื้นที่ของโครงการก่อสร้างเครือข่ายสศริ์เนี่ยจะได้รับชดเชยตามสิทธิ์ครอบครัวละถึงหนึ่งล้านเก้าแสนเก้า อันนั้นอีกอีกอีก,ก้อนหนึ่งอ,อ,อันนั้นก็คือ,เ,อ,อ,เ,อ,อ <c oughs> เรื่องแปลงอุปยพค่ะคือบริษัทที่ปรึกษาเนี่ยเสนอพื้นที่แปลงอุปยพมา6แปลงคหพื้นที่6พื้นที่เนี่ยประมาณ3ประมาณเกือบ4ี่หมื่นไร่นะฮะเพื่อจัดให้คน7 8 8 0 0ครอบครัวหรือ7,200ครอบครัวย่อยเนี่ยลงไปทํากินค่ะผมก็ต้องลงไปดูในพื้นที่ ปรากฏลงมาดูในพื้นที่พื้นที่สามหมื่นกว่าไร่นะมีคนครอบครองทําประโยชน์หมดแล้วอ้าวค่ะถ้าเราไปเอาที่ดินแปลงนั้นมาให้ผู้ได้รับผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนป่าสักมันก็จะมีคนที่ได้รับผลกระทบจากการย้ายคนจากเขื่อนป่าสักลงมาเนี่ยให้เรามาช่วยเหลืออีกกระทบต่อปีกระทบต่ออีกเราก็ต้องไปหาที่ทํากินมาให้คนที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ปัญหาไม่จบมันก็เป็นงูกินหาง ใช่ไหมฮะแล้วเราก็เลยเสนอว่าอย่างนี้นะงบประมาณนั้นเรามีงบประมาณที่จะไปพัฒนาพื้นที่สามสามหมื่นกระไรใน6แข่งเนี่ยเอางบประมาณนั้น,น,นออกมาปรับให้เป็นมูลค่าปัจจุบันเป็นตัวเงินแทนเป็นตัวเงินแทนแล้วเราก็หาหลักเกณฑ์วางหลักเกณฑ์ม,มาที่ว่าจะจัดสรรว่าให้เขารับเงินแล้วไปหาที่ทํากินกันเองาหาที่อยู่อาศัยกันเองโดยเราเนี่ยจะไปช่วยจัดชุมชนให้ เพราะว่าตัวชุมชนมนกระจายการให้บริการสาธารณต้นทุนก็สูงเราก็ต้องให้เป็นเป็นอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นเหล่าตามหมู่เดิมตำบลเดิมเล้วอย่างนี้นี่เองแปลว่าจัดสรรทั้งชดเชยย้ายออกเนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งรอบคือครอบครัวละก้า0แสนบาทเศษเศษอันนี้อันนี้คือรอบแรกตอนย้ายออกตอนย้ายออกนี่เป็นไปตามเป็นไปตามหลักก็คือที่ดินเราให้เราให้เป็นลายแปลงนะถ้าที่ดินมือเปล่านะที่ทําประโยชน์ให ราคาประเมินแ0ดพันเราให้ไล่ละห้าหมค่นถ้าไม่ทำประโยชน์ก็จ่ายไม่ได้อยู่แล้วสองที่ดินที่มีเอกสารติ์นะฮะเราให้ขั้นต่ำเนี่ยนะฮะไร่ละเจ็ดหมื่นแต่ถ้าคุณไม่ได้ทำประโยชน์นะฮะก็จ่ายให้แต่แค่ห้าหมื่นแล้วถ้าเผื่อราคาประเมินสูงกว่าที่เรากำหนดไว้ก็ให้ตามราคาประเมินนี่คือหลัก ก็วางหลักจัดในเรื่องของการนิ่งเงินเรียกว่าเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนเงินเรื่องค่าทดแทนจะเฉยแปลงอพยพอีกอีกชั้นหนึ่งท่านต้องจัดการหลายหลายเปลาะมากนะคะพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็ยังมีเรื่องของการไปขับเคลื่อนเพื่อที่จะให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยประกาศยกเว้นภาษีอีกใช่ครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยนะฮะก็หมายว่าพอเมื่อเราจะจ่ายเงินเนี่ยนะครับเจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยก็มาปรึกษาหาเลยกันบอกว่า ท่านผู้ว่าครับเราจะต้องหักภาษีหน้าที่จ่ายนะส่งสัมภาร,ะรนะเพราะว่าเป็นการซื้อขายโดยปกติเป็นไรายได้เขาเ,เป็นไรายได้เขาไม่ใช่เป็นการเวนคืนกฎหมายเวน้นยกเว้นให้เฉพาะการเวนคืนเราก็ต้องเรียกท่านครังจังหวัดท่านสมภารจังหวัดมาหาลือกันนะครับก็ได้รับคาแนะนําว่าผู้ที่มีอํานาจยกเวน้นออกกฎกระทรวงยกเว้นเนี่ยก็คือท่านตรีว่าการกระทรวงการคลังเราก็ต้องทําเรื่อง ขอไปนะฮะก่อนจะทําเรื่องขอไปเราก็ไปหารือในคณะกรรมการอาหารโครงการเกินบระักขอความเห็นชอบแล้วเราก็ไปเข้าคลมมีมติเสร็จก็ส่งให้กระทรวงการคลังดําเนินการแต่เราก็ชะลอการเก็บเงินไว้ก่อนนะฮะและกระทรวงชดเชยจ่ายอะไรไปก่อนจ่ายเขจ่ายไปก่อนภาษีไม่หักกฎหมายยังไม่ออกชะลอไว้ก่อนชะลอไว้ก่อนเป็นอันชาบกันอีกปีหนึ่ง ถึงมีกฎกระทรวงออกมายกเว้นภาษีก็โล่งไปค่ะก็แปลว่าใช้บังคับย้อนหลังจากกรณีนี้เาโอ้โหคือมีหลายเรื่องมากๆเลยนะคะกว่ากว่าโครงการนี้จะเสร็จสมบูรณ์เพราะว่าหลักที่ว่าต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมายนี่เป็นกระแสพระราชดำรัสที่ทุกคนน้อมนำมาแล้วก็ต้องทำให้ได้ค่ะอย่างนี้นี่เองพักกันสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังท่านมนุษย์เล่าถึงหลังจากที่โครงการเขื่อนป่าสักชนทธิ์ ได้ประสบผลสําเร็จแล้วเป็นรูปเป็นร่างแล้ววันสําคัญที่สุดในชีวิตของท่านก็มาถึงนะคะคือการได้เข้าเฝ้าทูลองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ เข้าสู่ช่วงที่สองของ r n i n g Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งชุดพิเศษนะคะยังคงอยู่กับท่านมนุษย์วัฒนโกเมนซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีในยุคสมัยที่มีการก่อสร้างเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดดำริของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อสักครู่ท่านได้เล่าให้ฟังถึงโจทย์ที่ได้รับ แล้วปัญหาที่ต้องแก้แล้ววิธีการที่จะทํายังไงให้สนองพระราชดำริได้อย่างถูกต้องทั้งตามกฎหมายด้วยและไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนด้วยยังมีอีกโจทย์หนึ่งที่ท่านบอกว่าเป็นโจทย์ยากเหมือนกันอย่าให้ใครมาหากินกับโครงการนี้ที่รับสั่งไว้ตั้งแต่ครั้งแรกท่านทำยังไงฮะครับอันนี้เนี่ย <c oughs> เริ่มต้นเลยเราก็ทําฐานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบค่ะเพราะถ้าไม่มีฐานข้อมูลเนี่ยมันจะมีการเรียกร้องการเอารัดเอาเปรียบกันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะเราทําฐานข้อมูลหมดเลย นะผู้อบรบครอ,อบครัวนี้ใครเป็นหัวหน้าครอบครัวครอบครัวย่อยเป็นยังไงที่ดินเ,เป็นยังไงนะครับได้รับที่ทํากินนะบ้านช่องต่างๆได้รับเงินชดเชยเท่าไหร่ต้องม,นะมีหลักฐานล,ละเอีดอยดอันแรกเลยนะประเด็นที่2ก็คือเราเวลาจ่ายเงินค่าที่ดินนะเราก็ไปรังวัดเขาแล้วเราเขียนแผนที่นะเ,เขียนแผนที่เขาเรียกว่าแผนที่แบบรอรวอ4่สิบสกทางเทคนิคเขาเรียกว่ายอย่างนั้นนะ เราเอาแผนที่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะรอบสีสามกอเนี่ยมาปูลงในแผนที่รูปภาพถ่ายทางอากาศหนึ่งต<อ>่อห้าหมื่นเพราะว่าอะไรไหมฮะเราจะได้รู้ว่าที่แสนกว่าไร่เนี่ยเราต้องซื้อกี่ไร่แล้วเราจะต้องจ่ายเงินค่าที่ดินต้องไม่เกินแสนกว่าไร่นั้น นี่คือกลุมถ้าเราไม่ปูเราเราไม่เอารอวสี่สามกอมาปูแผนที่นะครับเราอาจจะจ่ายสองหมื่นละสองแสนไร่ก็ได้ใช่ไหมฮะมันล่วไหลได้ไม่รู้จะโยบไปทางไหนแปลงไหนจะไม่เหมือนเดิมเมื่อไหร่ไม่รู้หรือคนบางทีไม่ได้อยู่ในเขตที่ได้รับผลกระทบแต่มาสวมสิทธิ์ว่าได้รับผลกระทบแต่ที่เขาไม่โดนน้าท่วมน่ะเพราะฉะนั้นเอาแผนที่ทางกาศมาเป็นหลักไว้มาเป็นหลักไว้แล้วก็จ่ายเงินเท่าไหร่ก็ปูแผนที่ลงไปเรื่อยอันนี้ก็เป็นอีพิธีหนึ่งอีวิธีหนึ่งก็คือมีคนแสวงหาผลประโยชน์เยอะ นะฮะเช่นว่าที่เมื่อกี้ที่ผมได้เรียนแล้วว่าส่วนที่ดินมือเปล่าไม่ได้ทําประโยชน์แล้วไม่จ่ายนะก็มีคนที่ว่าที่ดินไม่ทําประโยชน์เนี่ยก็มาอ้างว่าทำประโยชน์รีบมาอ้างสิทธ์เลยมาอ้างบางทีรีบมาทํานู่นทํานี่พอได้ยินข่าว๊บรีบมาทำพอมาทําแล้วไม่ใช่เอาค่าการไปสนับสนุนด้วยไปเป็นพยานไปรับรองกันให้คำนั้นผู้ใหญ่บ้านอะไรแต่นี้ของเราก็ดําเนินคดีไม่ใช่ดําเนินทางวินัยนะดำเนินการทางคดีก่อนถ้าเบอ่อใครมันเป็นความเป็นการกระทําผิดอาญาผิดกฎหมายผิดกฎหมายดเนิน การทางกฎหมายก่อนอาาแล้วก็ดําเนินการทางวินัยตามมาไม่ว่าจะเป็นท่านมนุษย์เองแล้วก็ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วกก็คงต้องทํางานอย่างมุ่งมั่นจรงิงจังแล้วแล้วหนักหน่วงทีเดียวถึงจะสําเร็จได้ค่ะวันที่25พฤศจิกายน2542พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูม,มิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดเขื่อนป่าสักชนลสิ์ซึ่งเป็นวันที่ ถ้ามนุษย์คงจะหายเหนื่อยในวันนั้นเป็นยังไงบ้างคะวันนั้นเนี่ยคือพอหนึ่งตุลาคม2,500ันอ่ะผมก็ต้องย้ายเดินทางครไปรับตําแหน่งผู้ว่าการจังหวัดนครสวรรค์แต่โครงการเกิดประสักเสร็จแล้วเสร็จแล้วผมเสร็จหมดแล้วนะฮะคือเสร็จหน้าที่ก็ยายผมเสร็จ5ปีผมอยู่5ปีคือตอนนั้นคือตามหลักตามกฎหมายเนี่ยผมดารงตำแหน่งอยู่ได้แค่4ปีพอ4ปียังไม่เสร็จก็ขออนุมัติต่อคอรมอ ให้ต่ออีกปีแปคือที่สุดแล้วที่สุดแล้วก็เสร็จแล้วก็เดินทางไปรับตําแหน่งใหม่ก็ทางกรมชลประทานเนี่ยก็ได้กรุณาส่งการเชิญมาให้ให้มาเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมารับเสด็จผมก็ไปเข้าเฝ้านะฮะก็ไปรับเสด็จอยู่ที่ในประลำพิธีนะฮะก็พอตกตอนพิธีเปิดเสร็จแร้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าอัญเชิญเสด็จไปที่ประลํนะอยู่ริมเขื่อนปลาริมอ่างเก็บน้ําเลยนะครับ ก็ส่งทอดพระเนตรภูมิประเทศผมก็นั่งอยู่ข้างล่างประลัข้างนอกนะฮะก็นั่งอยู่ตรงนั้นก็ประมาณทักสองทุ่มเสร็จท่านดรสมมยก็ลงมาจากพระพลาก็ตะโกนบอกว่าอ้าวใครเห็นผู้ว่ามนุษย์บ้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งให้เข้าเฝ้าผมก็อยู่นะผมก็ยกมือขึ้นอ้าวดรสมมยก็บออ้ามนุษย์มาแล้วด่วนเลข้าเฝ้าก ผมก็ขึ้นไปบนพระบรมพิธีพระบาทสมเด็จพระนั่งเบิดพระเจ้าอยู่หัวก็ประทับอยู่บนโต๊<ท>ะเก้าอี้แล้วก็มีโต๊ะนดโตเสโต๊ะเสวยก็ทอดพระเนตรมองไปที่อ่างเก็บน้ำ <ทะ S 1> นผมพอผมคลานก็ไปท่านก็ขยับเก้าอีต้ตะแคงมาผมก็ไปกลมกลาบที่พระบาทเาละแรงงานตัวว่าข้าพุทเจ้าในมนุษย์ปัฒนากโกเมนผู้ว่าการจังหวัดนครสวรรค์ ผู้เจ้าค่าไปรายงานตัวตามระเบียบนั่นก็ก็รับสั่งนะฮะช่วงนั้นเนี่ยคือพระบาทพระสุรเสียงเนี่ยคือท่านท่านก็ตัดเบาๆอยู่แล้วผมก็อู้ว่าทงนะหูอื้อตาลายนะคือด้วยความปติื่นเต้นด้วยนะก็ได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างนะที่ได้ยินก็คือว่าเนี่ย่ีงานนี้สําเร็จนะภูมิใจไหมมนุษย์ท่านรับสั่งเรียกผมว่ามนุษย์ นะฮะผมก็โอ้ยพอพูดมนุษย์นี่ยิ่งน้ําตาไหลเลยคือหวัวใจมันมันเออคือเหมือนเหมือนนะท่านให้ให้ให้ความเป็นกันเองนะฮะผมก็บอกว่าเนี่ยที่เอ่อทั้งหมดเนี่ยก็เป็นพระพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะท่านก็บอกว่าเนี่ยภูมินะเป็นความภูมิใจนะเก็บไว้จําไว้นะเป็นความภูมิใจของเรานะอะไรต่างเนี้ยท่านก็รับสั่ง เดินมนะผมก็จะไหลไปด้วยผมก็พูดหูอื้อหมดน,น้ำมูกน,น,น้ำตาไหลพูดอะไร,ะไรก็ท่านก็รับสั่งก็ก็อยู่ตรงนั้นนานนะ ไเป็นความทรงจําที่มีคุณค่ามากๆนะคะที่ข้าราชการผู้หนึ่งได้ถวายงานแล้วก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านสุดท้ายค่ะสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้และอยากจะบอกต่อให้กับคนรุ่นหลังไม่ว่าจะเป็นการที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักประชาธิปไตยการที่เป็นทร<ม>งเป็นแบบอย่างของนักปกครองเนื่องจากท่านมนุษย์เองก็เติบโตขึ้นมาเป็นข้าราชการสายปกครองมาโดยตลอดอยากจะถ่ายทอดสิ่งที่ท่านได้ได้เรียนรู้หรือได้ซึมซับไปยังคนรุ่นหลังในวันนี้ยังไงคะ สิ่งที่ก็อยากจะกลาบเรียนว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นนักบริหารนะ,ะที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลน,นะ,ะโดยเฉพาะในเรื่องหลักของความชอบดูกฎหมายอันนี้ยยึดมากเลยเพราะนักปกครองนะถ้าไม่ยึดหลักกฎหมายเนี่ยนะฮะก็มันก็ไม่ก่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคมดันั้นเนี่ยผมจึงได้ ได้เข้าใจเลยที่ท่านมีพระบรมปฐมบรมราชอ,องค์การว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมนะนอกจากหลักโดยกฎหมายแล้วเนี่ยนะท่านยังมองถึงในเรื่องของการให้เกียรติผู้คนให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นนักนักบริหารที่อยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์เวลาท่านจะมีโครงการพระราชดำริใดๆเนี่ยนะฮะ ไม่ใช่อยู่ๆท่านท่านจะรับสั่งเลยนะท่านตั้งเขาเรียกว่าศูนย์ศึกษาและพัฒนาค่ะศูนย์ศึกษาการพัฒนาการพัฒนาเป็นต้นแบบเป็นต้นแบบมันไม่มีอยู่หกหกแห่งทั่วประเทศศึกษาก่อนความเป็นไปได้ยังไงปัญหาประสักเป็นยังไงเมื่อได้แนวทางออกมาแล้วถึงออกมาส่งถึงออกมาให้ประชาชนทำถูกต้องจริงะไม่ใช่ว่าเออท่านจะไม่นั่นเลยว่าเออคิดอย่างนี้ได้แล้วทรงตรัสทรงคิดอย่างนี้ได้แล้วเอาไปทำกันสั่งลอยลอยไม่มีแล้วก็ไป เ,เสียหายกันไม่มีเลยซึ่งนักปกครองก็งควรจะต้องยึดแบบนี้ไปทำง,งนานบบด้วยนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะไปส่งเสริมฝ่ายปกครองไปส่งเสริมอะไรเนี่ยมักจะมีส่วนล้มเหลวความล้มเหลวของการส่งในเรื่องนยโยบายอาชีพนะก็คือการก่อนหนี้ให้ใหเกษตรกร <c oughs> แต่โครงการพระราชดำริเนี่ยไม่มีทางเลยที่ไปก่อนหนี้ให้เกษตรกร <c oughs> เพราะได้มีการศึกษาได้มีการทดลอง ได้ผลมาแล้วเนี่จริงเอาไปทำอันนี้เป็นหัวใจสาคัญที่สุดเลยซึ่งอยากจะให้นักปกครองรุ่นน้องๆหรือแม้กระทั่งนักบริหารรุ่นน้องๆน,น,นะครับได้ลองลองรับแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวเนี่ยลองไปศึกษาและทดลองปฏิบัติจะมีค่าต่อการทำงานของเรามากทีเดียวค่ะ ม่เพียงแต่มีค่าต่อการทำงานของนักบริหารหรือนักปกครองเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นการสืบสารพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาดเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมตามสิ่งที่องค์ท่านทรงทำไว้เป็นต้นแบบมากมายทั่วแผ่นดินนะคะวันนี้ขอบคุณท่านมนุษย์มากๆค่ะที่มาเล่าเรื่องราวที่ทรงคุณค่าให้คนรุ่นหลังได้จารึกไว้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9นะคะขอบคุณมากค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวเคื่อนปราศัิชชลสิทธิ์อเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเราได้เห็นแล้วนะคะว่าเป็นหนึ่งในโครงการต้นแบบการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนอย่างแท้จริงค่ะวันนี้ท่านมนุษย์และดิฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ